Hi สวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้มซีเคก็คือคลิปยังไม่ได้อัดนานมากเลยนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดช่วงนี้แล้วก็เป็นการสอนออนไลน์ที่แบบทุกคนมันแบบมันต้องเตรียมกันเป็น2เท่าอ่ะใช่เพราะมันไม่เหมือนแบบเตรียมไปสอนแล้วก็สอนเลยอันนี้เตรียมปุ๊บแล้วก็ต้องมาอัดคลิปหรือว่าเตรียมสอนออนไลน์ Hi วันนี้เราจะมาพูดถึงสื่อที่เราจะทำสื่อนี้แล้วใช้ได้หลายครั้งเดี๋ยวให้ดูสื่อเก่าก่อนทุกคนอาจจะบอกว่าก็สื่อทั่วไปแหละสื่อทั่วไปที่ใช้อันนี้คือสื่อแบบเก่าของเราที่เราใช้ก็คือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ติดด้วยกระดาษหรือถ้ามันมากกว่าออปชันนี้หน่อยก็ติด2ด้านก็ดีนะสมมติใช้เทปใสเนี่ยลมพัดก็ยังไม่ค่อยปลิวเด็กๆก็ยังเห็น yeah. ถ้าเราทำสื่อที่เป็นกระดาษอย่างเดียวแล้วติดที่กระดาษสมมตินี่คือกระดานถ้ากูก็จะตีขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอเราติดนะมองไม่เห็นใช่ไม่ได้แล้วพอเราจะทำสื่อที่มันไม่ปลิวแล้วเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ด้วยอันนี้คือใช้ได้แค่อย่างมากก็คือ2ครั้งแล้วก็ต้องทำใหม่เพิ่มหรือต้องแกะออกถูกไหมใช่มานะคะทุกคนเราจะพูดถึงสื่อนี้เราเรียกว่าสื่อไม่รู้สิไม่ได้ตั้งชื่อนี่คือหน้าตาสื่อของเรานะคะทุกคนสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้การอุปกรณ์ที่เราใช้ง่ายๆมีแค่3 อย่างนี้สามารถทำสื่อนี้ได้เลยอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีคือฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 ต้องเป็น A4 ด้วยนะทุกคนฟิวเจอร์บอร์ดไซส์ขนาด A4 นี่ก็จะเท่านี้ใส่เข้ากระดาษ A4 2ไส้แฟ้มแบบนี้ไส้แฟ้มจะซื้อเป็นห่อๆเป็นชุดเลยก็ได้ไส้แฟ้มแบบนี้3เทปใสทำง่ายๆเลยแล้วก็แค่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนี้แล้วเอาเทปใสใส่เทปใสใส่แบบนี้ง่ายๆเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้สอนออนไลน์ได้ด้วยเราลองมาแล้วนี่เสียบเข้าไปเลยปึ๊บนี่แล้วที่สำคัญคือสื่อเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราสามารถเอามาเปลี่ยนเรื่องได้นี่เห็นไหมแล้วเวลาสอนใช่ไหมง่ายๆเราติดตรงนี้ข้างบนไม่ต้องติดเยอะให้เด็กช่วยติดยังได้เลยติดนี้นี่แล้วมันก็ไม่ปลิวด้วยเพราะว่ามันหนักถูกไหมข้อเสียของตัวนี้คือมันต้องทำหลายอันแต่อันนี้คือเราแค่เปลี่ยนไส้ไหนถ้าตรงนี้ทุกคนกลัวมันหลุดใช่ไหมเราเอาเทปเนี่ยแปะไว้ก็ได้แปะไว้ไม่ให้มันหลุดยังไงมันก็แกะได้แล้วมันดึงออกง่ายให้นักเรียนช่วยดึงยังช่วยดึงได้เลยออกแล้วอันนี้ถ้าไม่อยากเอาออกก็พับลงไปเลยแล้วก็ติดใหม่ติดทับเข้าไปทับเข้าไปหรือเอาออกก็ได้นี่นะคะทุกคนเป็นสื่อที่เราสามารถนำมาใช้ได้ง่ายสอนออนไลน์ก็สอนได้นะคะทุกคนเพราะว่าสอนอะไรบางคนบางทีเราสอนเด็กอ่ะมันต้องใช้สื่อที่ทำมือแบบนี้แล้วชี้ให้เด็กดูทีละอันอย่างเงี้ยบางทีเด็กไปนั่งดู PowerPoint ของเราเนี่ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจถูกไหมใช่แล้ววิธีเก็บเราก็คือเก็บไว้แบบนี้เลยหรือคล้องไว้รวมกันก็ได้แบบนี้เพราะว่ามันมีทำไมเพราะมันมีรูตรงนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีรูข้างบนเราสามารถรวมเจ้าสื่อนี้เนี่ยไว้ด้วยกันได้เลยแล้วไส้แฟมมีประโยชน์อะไรอีกสมมติเราเปลี่ยนหัวข้อเรื่องใช่ไหมสมมติเราเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเป็นสอนเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาสื่อนั้นน่ะเก็บไว้ในไส้แฟมต่อได้ wow. แล้วก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดของเราแล้วเรื่องก็เก็บไว้ใช้ในปีถัดไปได้ถูกไหมทุกคนคือสื่อนี้มันสามารถเก็บไว้รวมกันได้เลยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำสื่อบ่อยอาจจะแค่เปลี่ยนรูปภาพเกี่ยวกับสื่อที่เราต้องใช้เพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเราอาจจะซื้อแค่ครั้งเดียวอาจจะซื้อสัก30อันทีเดียว huh? แต่ถ้าเป็นอันฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนเดิมอาจจะต้องซื้อบ่อย oh, no. เพราะว่าเราทำหลายเรื่องถูกไหมอาจจะหายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแนะนำเลยนะฮะสื่อนี้ใช้ง่ายมีแค่3อย่างเราก็สามารถทำสื่อนี้ได้แล้วทุกคนลองเอาไปทำดูนะฮะเอาไปปรับเปลี่ยนในวิชาของตัวเองแชร์แบ่งปันกันได้นะว่าทุกคนใช้สื่อนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะทุกคนอย่าลืมฝากติดตามช่องตั้ม 4K ด้วยนะฮะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยก็อาจจะมีทำสื่อแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จบไปเพียงเท่านี้เจอกัน